นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับตั้งแต่จันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับบอกว่าช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะยังคงรับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยนะฮะก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับFast Bike นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Solid Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้สุดท้ายแล้วครับใครที่มีข้อสงสัยหรือจะมาพูดคุยกับเรานะครับสามารถที่ส่ง SMS เข้ามาได้เลยครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามหรือจะโทรเข้ามาหาเราทางหมายเลข025309496-98นะครับมวยถูกคู่ไหมครับระหว่างปาเกียวกับฟรอยไม่ใช่ไม่ใช่บางคนเขาบอกว่าเราเหมือนปาเกียวเมื่อวานมวนซืนใช่ไหมวันซืนนี่ก็เรียบร้อยครับแพ้ไปครั้งที่2ก็ได้ข่าวประกาศแขวนนวมแล้วจะเล่นการเมืองโดยเต็มตัวนะครับระหว่างปาเกียวมาเอเดเมสมาเลยคริสตันลูกอากิล่าเบอร์300พี่ๆเขาพี่ๆว่าเอาไปวัดกับสวิงเบอร์300พอไหวไหมครับสวิง300อากิอะไรนะคิตตันคิตตันจะเป็นแบบว่าทรงเฉียวๆคิตตันคิตตันก็จะเป็นบางลมบางลมสวิงก็บางลมอากิล่ามันไม่ใช่ไงเขาบอกว่าใส่ลูกอากิล่าอ๋อใส่ลูกอ่ะโอเคใส่ลูกอากิล่า300โหนี่ลูกใส่ลูกเทียมเลยนะโหรถนี่ต้องระเบิดระเบ้อแล้วเนี่ยใช่เพราะคือคิตตันซูซูกิคือต้องบอกว่าอย่างอากิล่าเนี่ยยังเป็นรถสูบเอียงซึ่งเป็นแบบว่าเป็นสไตล์สปอร์ตขึ้นมาหน่อยแต่ว่าในส่วนของสุรุกิคิสเต้าเนี่ยมันสูบนอน104cc 110cc ใช่ฮิตมากอันนี้คิตตันตัวแรกนะนถ้ามันคิตตันตัวใหม่มันบางลมจะสวยกว่านี้โค้งมวนๆหน่อยมวนๆใช่ไฟเหมือนจ็อกอ่ะพอไหวไหมโอ้โหแล้วแบบว่าทั้งคู่เลยสวิงมีได้เรื่องของความสดสวิงก็ใส่ลูกสาวร้อยเหมือนกันนี่เรื่องความสดมันในเรื่องของความสดในเรื่องของไม่รู้ว่ารถรูปทรงด้วยรถคนละล้านนี้มันก็ในเรื่องของเทคนิคการโมดิฟายแล้วใช่ทำลูกก็ทำอีกทำลูกก็ต้องมาขบูอาจจะมีไปลงในเรื่องของแคมก็อยู่ที่ว่าแต่ละล้านมันก็พูดยากอ่ะนี่ดีกว่ามันก็เหมือนกับสมัยเรายังหนุ่มๆนะต้องบอกว่าคือมันอยู่ที่สำนักแล้วก็ถ้าเผื่อว่าคุณจะเล่นกันเนี่ยก็เอาไปวัดกันในสถานที่ที่แบบว่ามันสถานที่ปิดถูกต้องในสนามดีกว่าเพราะตรงนี้เราไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าใครเร็วกว่าใครเพราะอย่างน้อยเนี่ยการที่แบบว่าคุณใส่ลูกโตเข้าไปแล้วเนี่ยผมว่าในเรื่องของช่องผงช่องพอร์ตเนี่ยคุณต้องมีลูกเล่นเยอะในเรื่องของคาบูอาจจะต้องมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาร์ปในเรื่องของเกียร์ใช่คราวนี้มันไม่จบถ้าเผื่อว่าเอาแค่วัดเรื่องลูกผมว่ามันเป็นไม่ได้ใช่เพราะว่าถอดลูกออกมาทีนะอย่างน้อยต้องขัดเรื่องกันหน่อยนะใส่ลูก300เชื่อได้คาบูเดิมเอาไม่อยู่ไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็ต้องใส่คาบูแคมใช่แล้วคาบูนี่ของเดิมนี่แบบเป็นคาบูเวกัมแคมวาวคิตตันโอ้โหแล้วเกียร์ชิดๆอย่างนี้ไปสับลูก300มันก็ต้องมีการขยับยืดเกียร์ให้ช่วยในเรื่องของต่อรอบในช่วงของปลายไม่งั้นเตะต้องลงสองจังหวะสองจังหวะใช่โอ้สับกันป๊อดเลยโอ้ยก็เป็นว่าตรงนี้มันต้องบอกว่าสูสีแล้วกันใช่สูสีแต่ถ้าจะไปลองจริงๆก็ไปลองในสนามนะสูสีอยู่ที่การปรับว่าใครมีความละเอียดมากกว่ากันเขาจะมีทริคที่มันสามารถที่จะปรับให้รถมันวิ่งมากกว่ากันถ้าเอาว่าก็ด้วยซีซีที่ลูกเท่ากันเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ว่าสำนักแต่งเขาจะมีกลเม็ดเด็ดพายเขาจะหมกเม็ดไปขนาดไหนว่างั้นเถอะแต่คนต่างหมกอ่ะสายหมกอ่ะใช่ขนาดผมนี่ LS 125นะเคยท้าวิกเตอร์แถวๆนี้ไม่กล้าเลยเนี่ยไม่กล้ากลัวเพื่อนร้องไห้ เดี๋ยวเวลาชนะมาซีซีสูงกว่าแล้วมันก็ลำบากอีกมันก็พูดไม่ได้มันแค่บอดี้ลูกเราใส่ลูกต้องลูกกันมากไม่อยากไปแข่งกับเขาผมก็เต็งอยู่วิภาวดีนั่นแหละเวฟต่อไปฮอนด้าเวฟจะเปลี่ยนโฉมไหมครับเวฟมีการเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะก็ประมาณ 3-4 ปีเปลี่ยนเวฟบางทีก็อาจจะไม่เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนลายเปลี่ยนลายเฉยเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันอยู่ตัวแล้วแล้วก็เป็นรถตัวเขาเรียกสปอร์ตแฟมิลี่ที่ขายดีที่สุดละเห็นไหมส่วนมากแต่ก่อนมาเวฟ100 110 125กลับมาทำ110i กลับมาทำ100กลับมาขึ้น125มันสลับไปสลับมาอยู่เงี้ยครับเพราะว่าด้วยพื้นฐานเครื่องยนต์ที่มันดีอยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนในรูปของบังลมบ้างเป็นของเรือนไม้ที่เป็นดิจิตอลแบบฟูขึ้นมาบ้างเป็นไปได้นะยุคนี้ใช่อาจจะเป็นจากที่เป็นอนาล็อกที่เป็นนี่ก็อาจจะเป็นแบบฟูดิจิตอลขึ้นมาเลยเป็นแผงเลยก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนทรงแค่เสิร์ฟออปชั่นก็แล้วแต่ยังยกตัวอย่างเช่นสกูปี้ไอล่าสุดอะเวอร์ชันล่าสุดที่
ที่มาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมรูปทรงยังเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเขาใส่ในเรื่องของไฟ LED เข้าไปใส่ไอซีซับเจ็ตเข้าไปไม่เป็นตรงนั้นมากกว่าตัวนี้นี่เป็นเว็บร้อยตัวแรกเลยตัวที่แบบว่าราคาถูกอ่ะใช่ตัวนี้ที่แบบว่าเอามาตีตลาดรถจีนออกมารองรับในเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วล้อโตๆมากราคาไม่มีอะไรเลยตัวนี้เป็นรถเพียวๆก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการตลาดที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ใช่มันต้องรอในเรื่องของโฉมที่มันกระแสที่มันซาลงไปอย่างที่บอกอ่ะถ้ามาถึงปุ๊บมาถึงยุคใหม่อาจจะเป็นเวฟดิสหลังเวฟเรือนไม้ดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยแต่รูปทรงอาจจะไม่ผิดเพี้ยนจากนี้มากเพราะตอนนี้ผมคิดว่ามันพัฒนามาถึงขั้นเกือบสุดแล้วนะเพราะอย่างบางลมเนี่ยจากปกติเป็นบางลมแบบว้าวๆนะตอนนี้เป็นบางลม 3D แล้วซึ่งแบบว่าจะอะไรที่มันอะไรที่มันใหม่กว่า 3D อ่ะคืออะไรใช่ป่ะเนี่ยยังขาดเยอะอ่ะเอาไว้ง่ายนะที่สิ่งที่ขาดนะ ABS ไม่มีดิสหลังไม่มีระบบดิจิตอลที่เป็นเรือนใหม่ไม่มีดิสหลังมีบางตัวตัว125มีมามันเป็นตัวเก่าแล้วไงใช่แล้วก็อย่างไฟเนี่ยยังไม่ LED เนี่ยมันก็จะขยับอ่ะเวฟตัวใหม่ครับเวฟ125ตัวใหม่ไฟ LED ปีพอมาอีกปีเวฟ125ตัวใหม่ ABS พอมาอีกปีนึงก็เป็น ABS ด้วยมีดิสหลังด้วยมีเรือนไม้ดิจิตอลด้วยมันจะเป็นอย่างงี้ครับมันจะไม่เปลี่ยนตูมเดียวลงมาหรอกแล้วเรื่องของไฟหน้าที่ก๊อฟพูดอ่ะอย่างบางทีตอนแรกไฟหน้าไฟเลี้ยวยังรวมกับไฟหน้าตอนหลังไฟเลี้ยวเรามีอยู่ข้างล่างแยกสลับไปเรื่อยอ่ะแต่รูปทรงอะไรมันจะประมาณนี้ครับมันคงไม่หนีอย่างนี้หรอกนะครับถามว่าจะเปลี่ยนไหมก็น่าจะยังไม่เปลี่ยนใช่มาครับไม่ต่อไปอ้าวพี่อู๋คงมาเหรอเนี่ยอู๋มาสวัสดีครับสวัสดีพี่อู๋ขอนแก่นฝนตกไหมถามแบบนั้นแหละตกหรือเปล่าไม่รู้ GPS สามารถซื้อมาติดรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้ไหมครับได้ไม่ได้ GPS ได้ครับเพราะมันไม่ได้จำเป็นต้องใช้แบตกับรถนี่มาแบตในตัวแล้วนี่ครับก็วางไปแล้วก็กดไปไหนก็ไปครับแค่นี้ใหญ่เขาจะเอาไปชาร์จข้างนอกแล้วก็มาติดไปนะฮะก็เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆก็มี AC socket ไงก็ชาร์จในตัวได้เลยนะครับหรือไปบางตัวก็ไปซื้อตัวฐานตัวเคสมาติดกับแฮนด์หรือติดกับเรือนไม้ต่างๆแล้วก็สามารถ GPS วางได้เลยแล้วก็กดเพราะ GPS มันไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟแต่อย่างเงี้ยสนับสนุนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอย่างบางคนเนี่ยที่อาจจะมีเพื่อนรุ่นพี่ของเราบางคนเนี่ยที่แบบว่าเจอรถอะไรนะถือมือถือนึงที่แบบว่าดูโลเคชั่นแล้วก็จากซ้ายมาขวาแล้วก็ซัดตุ้มเข้าไปเรียบร้อยไปแถวๆนี้แหละสนุกไปสนุกไปนะฮะก็ดูเป็น GPS อีกก็ดีไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่เนี่ยดูอย่างนี้ดีกว่าเพราะไม่งั้นมันอันตรายขี่มือเดียวไม่สนุกหรอกเชื่อครับนะติดได้ครับจะเป็นรุ่นไหนก็ได้ครับติดได้หมดทุกรุ่นนะครับ GPS เพราะว่าไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้ากับตัวรถนี่มันชาร์จแบตในตัวได้นะครับมาเอลิเวตต่อไปว่ามามีอะไรเห็นบอกวันนี้เอลิเวตมาเยอะมากใช่นะมาเรื่อยๆโทรเข้ามาก็ได้นะครับ025309496-98นี่ไงนินจา300 MT03 CB500F ตัวไหนน่าเล่นแนะนำด้วยครับเน้นหล่ออ้าวสายหล่อพ่อพระเน้นหล่อนักเก็ตล้วนๆเดี๋ยวนินจา300เป็นสปอร์ตมีนินจามาตัวนึงถ้าหล่อก็ต้องไปนินจาแล้วครับสปอร์ตไงใช่ป่ะสายหล่อล่าสุดนี่ต้องบอกว่าออกมาในตัวสีดำด้านแล้วก็เป็นลวดลายของวินเทอร์เทสมีลายดอกหิมะอยู่ข้างหน้าเกล็ดหิมะลายเดียวกับตัวที่ใช้ซ้อมของรายการวอลทูไบเลยแล้วก็เป็นตัวเดียวกับของตัว Limited Edition ของตัว ZX 10R เลยถ้าจะเป็นความหล่อมันก็ต้องเรื่องของสปอร์ตเพราะว่าสปอร์ตมันจะมีในชุดของคัฟเวอร์แฟลิ่งต่างๆนี่มันดูแล้วมันมีมุมมีมิติมีเหลี่ยมนะครับซึ่งดูแล้วมันจะหล่อสวยเพราะว่าถ้าเป็นเนกเก็ตเนี่ยมันมีไฟหน้ามีถังมีตู่แล้วก็มีแค่ครอบมาน้ำหมดแล้ว มันจะความสวยมันแตกต่างกันในเรื่องของแนกเก็ตเนี่ยมันในเรื่องของท่าทางที่นั่งขี่สบายอันนี้นี่คือสปอร์ตนี่คือนินจา300ดูดิมันเหมือนกับรถสปอร์ตบิ๊กไบค์มันจะเป็น600หรือ 1,000 ก็คือว่าเป็นการออกแบบย่อลงมามันดูเนี่ยมีมิติมีมุมมีเหลี่ยมมีต่างๆซึ่งดูแล้วอาจจะดูไม่เหมือนรถ300อาจจะดูเหมือน600แต่ถ้าเป็นแนกเก็ตเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีแค่ไฟหน้าถังแล้วก็ท้ายแล้วแค่นี้มันก็ดูมันเลยดูไม่เป็นมีบิ๊กไบค์แล้วก็มันจะสบายเรื่องของท่านั่งเพราะว่าบังคับท่านั่งให้เรานั่งสบายไม่ต้องก้มมากนะครับไม่ต้องยืดตัวมากวงเลี้ยวที่ใช้แฮนด์บาร์เนี่ยมันคล่องตัวกว่าที่ใช้แฮนด์จับโชคใช่มันจะเลี้ยวรถแล้วมันเบาคล่องตัวน้ำหนักเบากว่า CB500 ก็เช่นกันนะครับคือนักเก็ตเหมือนกันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการท่านั่งที่สบายนะครับเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีแล้วก็การพลิกเลี้ยวมันค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเอาสายหล่อจริงเนี่ยมันจะเป็นสปอร์ตอยู่แล้วแหละยังไงก็เป็นสปอร์ตอีกอย่างนึงก็คือที่บอกว่าเป็นสีใหม่แล้วเนี่ยจะมีตัวซิงเกิลซีทด้วยตัวที่แบบปิดเป็นแบบขอบท้ายมันก็ตูดมดเลยขอบท้ายเป็นแบบสปอร์ตแบบสปอร์ตเลสซิ่งเลยนะฮะสายถ้าสายหล่อสายสปอร์ตแน่นอนครับแต่ถ้าสบายขี่เท่ๆ
แบบว่านั่งแบบสบายๆขี่ในเมืองแบบไม่เมื่อยไม่ก้มมากก็ต้องเป็นแน็กเก็ตนะครับ300ตอนนี้กำลังขายดีเลยขายดีมากใช่คาร์ดนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันในรายการวัวซูไบนะครับเพิ่งบรรจุการแข่งขันในรุ่นสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ต 300cc เข้าไปแต่ว่าแข่งกันเฉพาะในทวีปยุโรปเท่านั้นใช่ในปีต่อไปก็ภาวนาให้แข่งทุกๆสนามรู้สึกว่าตอนนี้คาวาซากิก็นำอันดับหนึ่งอยู่นินจา300นินจา300เพราะเขาต่อสู้กับตัวไหนไอตัวนินจา300 KTM RKTM RC แล้วก็ยามาฮ่ายามาฮ่าแล้วก็ฮอนด้าแต่ฮอนด้าต่อให้เป็นฮอนด้า CBR 500ที่เหลือเป็น300ถ้าเป็น KTM ก็เป็น390เขามีการต่อแต้มมาต่อน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คาวาซากินินจา300นำอันดับหนึ่งอยู่อะไรนำทำไมรถทัวริ่งถึงต้องใช้ล็อตซีลวดครับก็เอาไว้เผื่อลุยแล้วก็ในเรื่องของซีลวดเนี่ยจะมีเรื่องความยืดหยุ่นของตัวล็อตที่สูงกว่าถ้าใส่แม็กแทนจะมีผลอะไรก็จะไม่มีความยืดหยุ่นไงมันจะมาแบบเวลากระแทกเวลาเราเอเวนเจอร์รถทัวริ่งเนี่ยมันต้องมีโอกาสที่จะต้องไปเจอทางที่มันขรุขระบ้างหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่อที่ต้องมีการกระแทกเงี้ยถ้าเป็นล้อซิ่งรวดโอกาสที่กระแทกกันไปมันจะมีการยืดหยุ่นของซิ่งรวดก็จะเด้งให้ตัวทำให้เรายังควบคุมรถได้แต่ถ้าเป็นแม็กเมื่อไหร่ลงไปปึ้งมันไม่สามารถที่จะบิดตัวอะไรมันก็กระแทกปึ้งโอกาสที่จะสะเทือนขึ้นมาถึงแฮนด์ถึงมือเราก็เยอะทำให้เราอาการการทรงตัวหรือการควบคุมรถเนี่ยมันอาจจะเสียอาการเสียสูตรทำให้ล้มได้ง่ายท่านเองก็ถามว่าถ้าใส่แม็กแทนจะมีผลอะไรไหมก็มีผลก็คือเนี่ยแหละมันก็เรื่องของการสะท้านขึ้นมือแต่ก็ในเรื่องของคุณภาพของแม็กด้วยถ้าเผื่อว่าแม็กที่คุณภาพไม่ดีใส่เข้าไปแล้วไปลุยดุ้งนะฮะแต่ผมก็บอกเลยถ้าใส่แม็กอย่าพยายามลงดินเพราะมันไม่ครอบคลุมตรงนั้นมันจะแข็งกระด้างเวลาเราไปเลี้ยวหรือเสียการตกหลุมต่างๆเนี่ยมันสะท้านขึ้นมาที่เราเลยมันก็เต็มไปลงร้อยแล้วกลับมาร้อยแต่ถ้าเป็นซี่ลวดลงโดนซี่ลวดปุ๊บเนี่ยซับจากโชคขึ้นมากว่าจะถึงเรามันค่อยซับขึ้นมาเรื่อยทำให้เรายังควบคุมรถได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะขี่เน้นทางดำอย่างเดียวไม่ลุยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะฮะก็ดูแบบว่าถ้าเจอหลุมเจอบ่อก็ยกคันเร่งนะครับหรือไม่ก็ยกล้อใส่ไปเลยเออนั่นแหละได้อยู่มาอีกอันนึง Nmax 2017เติมลมยางเท่าไหร่ขับคนเดียวค่ะหนัก45คนเดียวนะครับสเปครถจากศูนย์เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยครับดูไม่แน่ใจดูตรงที่บังโซ่อะนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นฐานก็อยู่ที่อย่างผมชอบเติมเท่าไหร่28-30บางครั้ง28-30ของคุณนี่มันสายแว้นสายแว้นไงของเขาเติมธรรมดามันน่าจะมากกว่านี้ข้างหลังน่าจะเกินสายแว้นที่ผมกล่าวว่ายกลึกไงสามนู่นประมาณ32-34ได้เลย34ได้หลังอะหน้าก็ประมาณ30-32เพราะว่าจริงๆรถออกจากศูนย์มาเนี่ยเดิมๆมันเนี่ยเขารองรับอยู่แล้วสำหรับการขับขี่นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนสเปคมันท่านเองดูที่บังโซ่เติมเท่าไหร่มันก็เติมเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนยางไม่ได้เปลี่ยนสเปคยางหรือไม่ได้โหลดรถนะครับก็เติมยางให้มันเท่าเดิมกับที่ออกจากโรงงานจะง่ายที่สุดแล้วนะครับมามีอะไรเป็นอีกไหมมีครับมีแต่ว่าเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันทำไมอ่ะอ๋อเวลาหมดอันนี้หมดเวลาของจริงนะนะครับเมื่อสักครู่นี้หลงสักนึงนะครับอันนี้หมดเวลาของจริงแล้วนะครับก็ต้องพบกันใหม่แล้วกันนะครับกับรายการ Speeder นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ Elf Motorotech แรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf พบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์วันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Television 691กับรายการ Speeder วันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ